หลายหลายคนน่าจะได้ทราบข่าวแล้วนะครับว่าทางแคปคอมจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกม Resident Evil Village หรือว่าเกมอื่นๆด้วยนะครับซึ่งจะจัดในงาน E3 2021ในวันที่15มิถุนายนในช่วงตี4ตามเวลาประเทศไทยซึ่งทางการเขาก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่ามันจะมีข่าวของ Resident Evil Village อย่างแน่นอน เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็น DLC ใหม่หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเล็กๆน้อยๆอย่าง m e r c e n a r y ที่เพิ่มตัวละครมาใหม่หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะครับและนั่นผมหมายถึง Resident Evil ภาคใหม่ที่กำลังจะมาในปีนี้ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดมันอาจจะมาในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าแบบช่วงมกรากรุ่พายอย่างนี้เลยก็ได้ และนั่นผมหมายถึงเกม Resident Evil o u t r a g e หรือว่า Revelation 3นั่นแหละครับโดยสำหรับข้อมูลของภาคนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างแน่ชัดนะครับแต่ว่าข้อมูลหลุดของ Dust g o l e m เขาก็ได้บอกว่าตัวเอกของภาคนี้จะเป็นใครไม่ได้อีกนอกจาก Rebecca Chamber นะครับคนที่เราได้เห็นไม่ได้บ่อยนัก จาก Resident Evil 0, ภาค k ภาย์และก็ภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีชื่อว่า Resident Evil Vendetta นั่นเองเธอจะมาเป็นตัวละครหลักของภาคนี้นะครับโดยเบื้องต้นแล้วเกมนี้จะเป็นเกมทม์เอกซ์คลูซีฟให้กับ Nintendo Switch ซึ่งถ้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้ก็ได้เหรอคือความจริงแล้วซีรีส์ Revelation เนี่ยก็ได้มีการทำไทม์เอกซ์คลูซีฟไว้อยู่แล้วด้วยนะครับอย่างเช่นภาค Revelation 1ก็ได้ลงใน 3DS ก่อนในวันที่7กุมภาพันธ์ปี2012นะครับ หลังจากนั้นก็เพิ่งย้ายมาลงที่คอมนะครับในวันที่21พฤษภาคมปี2013นะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านไป1ปีกว่าๆเลยด้วยซ้าสำหรับเกมภาคนี้ก็คงจะไม่ต่างกันครับนี่อาจจะเป็นเกมที่ t ท m e e อกซ์คลูซีปีเช่นเดียวกับ Monster Hunter Rise ที่ลงใน Nintendo Switch แบบ t ท m e e อกซ์คลูซเช่นเดียวกันแหะครับซึ่งสาเหตุที่ผมพูดว่า e3 2021นี้จะมีตัวอย่างของภาคใหม่เนี่ยสาเหตุมันเกิดขึ้นจากตัวอย่างสุดท้ายของ resident evil village ครับซึ่งถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่โลโก้ได้โชว์แล้วนะครับมันจะทําการสลับภาพและเผยคําว่า edge ขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆแล้วตอนที่ตัวอย่างนี้ออกผมก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วละครับว่าทําไมถึงมีคําว่า e g e แบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราเติม outr ไปเนี่ย มันก็จะเป็นคำว่า outrage อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เลยแหละครับนี่อาจจะเป็นเบาะแสนะครับที่ตัวอย่างของภาค8หรือว่าภาค village นี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีการพูดถึงของภาค outrage ก็เป็นได้ดีไม่ดีนะภาค outrage อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาค village ในตอนท้ายของเกมก็เป็นได้คือคริสอาจจะมาช่วยรีเบคก้าได้ทันเวลาพอดี ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมขอทิ้งข้อมูลไว้เท่านี้กันก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีเท่านี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมถามว่าผมจะมาไลฟ์ไหมตอนตีสวันที่15านะครับคาตอบก็คือเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนรวมถึงเจาะคลิปตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีนะครับผมก็จะทําให้ทุกคนได้ดูกันยิ่งไปกว่าน,นั้นสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ทําการสมัครเ e มเบอร์ชิพนะครับเราสามารถมาวอชปาร์ตี้พร้อมกันได้้ททีีี่่่่ขอออองงผมงมมมมนนนาาาาาะใหชืืวยกถคถคํรับ สำหรับคุณผู้ชมเมมเบอร์ชิพคนไหนที่ตื่นเช้าหรือว่ายังไม่ได้นอนเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม